นคนคนงานอาสาวันนี้นะครับนอกจากที่จะมาปรับปรุงนะครับสนามเด็กเล่นให้มีสีสันสดใสใหม่ๆอย่างที่เห็นอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะครับแต่ว่าในโอกาสที่มีจิตอาสานะครับอาสาสมัครซึ่งก็เป็นชาวต่างชาติมาด้วยนี่ก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ตั้งใจอยากจะมอบให้กับเด็กๆที่ชุมชนพระราม8แห่งนี้นะครับนั่นก็คือการเสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษนะครับภายใน อาคารแห่งนี้นะครับซึ่งดูนะครับรองเท้านี่ก็เต็มไปด้วยรองเท้าของเด็กๆนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับแล้วก็มีพี่ๆอาสาสมัครรออยู่ด้านในครับวันนี้นอกจากในส่วนของสนามเด็กเล่นแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างก็ตั้งแต่เช้าเลยนะคะหลังจากที่เราได้ทำแบบว่าทาสีสนามเด็กเล่นให้เด็กๆนะคะเราก็จะมีอาสาสมัครชาวต่างชาติแล้วก็อาสาสมัครชาวไทยมาช่วยสอนภาษาอันนี้คือบังคับเขาไหมหรือว่ายังไงอ๋อไม่ได้บังคับค่ะคือแต่ว่าเขาอ่ะเป็นอาสาสมัครมาอยากจะมาช่วยสอนตรงนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ประเทศจีนภาษาอังกฤษเรียกว่าฮ่องกงก็เป็นกลุ่มๆนะครับอย่างกลุ่มนี้นี่ก็มีน้องพลอยนะครับที่เป็นอาสาสมัครชาวไทยนะครับแล้วก็มีชาวต่างชาติอยู่ร่วมกับเด็กๆนะครับ3คนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับผมชื่อจุนครับจุนครับมาจากประเทศไหนครับมาจากเกาหลีครับอ๋อแล้วตอนนี้เรียนหรือทำงานที่ไหนครับเรียนใน ABAC todayI'm teaching about alphabet of English to the kids here, and also I have been teaching about the color and the name of the countries. ว่าไงค่ะก็คือวันนี้ค่ะมาสอนเรื่องสีให้กับเด็กๆค่ะแล้วก็สอนเรื่องประเทศแล้วก็สอนเรื่องแผนที่ทวีปสอนเรื่องแบบ A B C อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องการเดินร่างกาย It's not that big things, but just doing small things. And many people think like giving is more like when people receive the financial stuff, they feel like they are more happier. But it turns out that the person who give this financial activity actually can be more happier. So I'm learning about giving what I have, and then I will be more happier. ก็คือเขาบอกว่าการให้ไม่จำเป็นว่าต้องให้อะไรที่แบบต้องทำอะไรที่แบบมันใหญ่ๆคือแบบแค่การให้เล็กๆก็เรียกว่าการให้แล้วแล้วให้ด้วยกับความให้เขาแบบน้องเขามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนจะเป็นสิ่งเล็กๆไม่ใช่สิ่งใหญ่ทำให้น้องเขามีความสุขได้ white red 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 white blue blue white redเป็นยังไงบ้างครับวันนี้มีครูต่างชาติมาสอนเราสนุกไหมสนุกยังไงครับมันได้รู้คำภาษาอังกฤษมากขึ้นชอบไหมครับเวลาที่มีนี่เขามาสอนให้เราแบบนี้แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างที่เขานะเขาเดินทางมาเนิร์ดจากต่างบ้านเลยแล้วก็มาสอนเราแบบนี้ครับชอบดีใจพี่มีครูต่างชาติมาสอนเราครับแล้วอย่างนี้เป็นแบบนี้ถ้ามีแบบนี้บ่อยๆนี่เราเป็นยังไงเราจะฝึกภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นไหมหรือยังไงครับภาษาอังกฤษดีขึ้นมันจะดีขึ้นยังไงครับ
ทำเก่งขึ้นอ๋ออยากขอบคุณอะไรกับพี่ๆอาสาที่เข้ามาช่วยเราไหมเออเราขอให้พี่เขามาอีกครั้งขอให้พี่เขามาอีกครั้งโอเคไหมครับโอเคจะรับเดลินทูคอมแกนMy name is Gigi. Oh, how are you? Gigi, where are you from? I come from Thailand. Thailand. Ah, Nuwa. Country? What? Country? What? I want to go to Germany and USA. งานอาสาสมัครนะครับอย่างที่หลายคนรู้ก็คือมาทำด้วยใจแล้วก็ไม่ได้มีค่าตอบแทนนะครับในโอกาสที่วันนี้มีอาสาสมัครชาวต่างชาตินะครับมาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้นะครับอาสาสมัครนะครับชาวไทยก็เตรียมเมนูอาหารนะครับเพื่อจะแทนคำขอบคุณให้กับเพื่อนๆชาวต่างชาติที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับ and then tomato slide it and then we start with chili but this thing is more like easier than thatกิจกรรมนี้มันมีจุดประสงค์ยังไงบ้างก็เนี่ยเป็นกิจกรรมนึงนะคะที่สามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันได้ค่ะคือวัฒนธรรมก็มีหลายแบบใช่ไหมคะก็อันเนี้ยที่เรามาช่วยสอนเขาทำต้มตำมันก็เป็นอย่างนึงในวัฒนธรรมไทยของเราเป็นอาหารพื้นบ้านเราที่เรากินกันเป็นอาหารประจำวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็สิ่งที่เขาจะได้ใช่ไหมคะก็ส่วนหนึ่งก็คือเขาก็ได้รู้ว่าอาหารเราเป็นยังไงก็เหมือนเราก็เป็นแทนคำขอบคุณของเราเนอะที่เขามาเหมือนกับว่าช่วยเราทาสีสอนหนังสือน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคำขอบคุณอย่างของพวกเราSo just being here is actually being a tourist because everyone knows you're not from here, and you never really get to know people closer. You just see what everyone sees. You get to know what is in every single tourist guide, but actually you don't experience how it really is being here. And this is what mostly changed. I got to know.People, I got to really notice how they like to be and what they like to do. And yes, it just really changed everything around. In my opinion, like actually, I talking with like several local volunteer as well. Like I really want to get to know them, what they are study, which major they are.How they see like this kind of volunteer job. I also talking with them, and actually, if you really connect with them, you will notice they have so much passionate about what we are doing, and they so much know the impact behind. So I think this kind of project is really work and helping the local Thai volunteer. They show their passionate because normally, even they care, they have no opportunity, they have no space to show how much they care about it.But today, you can see we group with a lot of people together. They really can have a space, can express their feeling overall. And they can share each other, oh, you feel this, I feel too. So we are all feel same. This is why we are here. So we are not alone, I feel. So I feel very, very good about this kind of opportunity.ก่อนอื่นผมขอขอบคุณน้องๆนะครับที่มาเป็นจิตอาสาโดยมาตั้งสนามเด็กเล่นในชุมชนเล็กๆเป็นที่แห่งเล็กๆน้องๆอาจจะเป็นตัวเล็กๆที่ทำงานที่ยิ่งใหญ่กว่าน้องเป็นตัวหนึ่งของสังคมที่ดูแลเด็กๆในชุมชนขอขอบคุณมากนะครับ
ามันอยู่ในทิศทางที่ดีแล้วก็อยู่ในทิศทางที่เราจะเห็นความเป็นปึกแผ่นมากขึ้นเห็นความเข้มแข็งมากขึ้นและเราก็จะเห็นกลุ่มต่างๆเหล่านี้เนี่ยส่งผลต่อสังคมมากขึ้นในแง่ของการช่วยเหลือแล้วก็ในแง่ของการเป็นแกนหลักเป็นแกนนำในการสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นและนำความปึกแผ่นที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยแปลเปลี่ยนเป็นพลังความช่วยเหลือไปยังจุดที่เขาต้องการนอกเหนือจากความสำเร็จในภารกิจนั้นๆแล้วที่เราจะออกไปทำแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นความสำเร็จในแง่ของการมองเห็นหัวใจของจิตอาสาหัวใจของการเป็นผู้ให้เนี่ยมันได้ถูกถ่ายทอดต่อไปแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นเครือข่ายที่สำคัญที่จะแผ่กระจายออกไปและนำความช่วยเหลือนำความน้ำใจของมนุษยชาติให้มันยังคงอยู่แล้วเราก็สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลต่อสังคมได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้นWow!